เราก็อึกเลยเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับวงการอุดมศึกษาแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะไม่รู้ว่าหลุดไปกี่คนแล้วนะฮะจารย์เลยบอกว่ามันใหญ่กว่าเรื่องเชื่อมกล้วยนะมันเป็นอะไรที่ย้ำสังคมนะอุดมสังคมปัญญาอุดมศึกษาเคสนี้ก็เป็นเรื่องของการหักเหลี่ยมของเพื่อนฝูงเงินกระดาษบางๆตัดได้ทุกความสัมพันธ์มีคนที่จบไปแล้วแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้จบอะไรเลยอ่ะก็จะเลยใช้สรรพนามว่าสปอยแล้วกันก็มีคนส่งเคสมานะครับก็ส่งไปหลายๆคนเลยอาจารย์น็อตก็เห็นปุ๊บโอ้โหตกใจไม่เชื่อตอนแรกไม่เชื่อเลยน่าจะเป็นเฟคนิวหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยส่งต่อให้กับทนายสิทธานะครับส่งต่อให้คนอื่นๆบอกว่าเออช่วยดูให้หน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่เวของเรานะครับแต่หลังจากนั้นตอนเช้าเนี่ยก็เลยเอ๊ะทำไมไม่มีใครดูเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยโทรศัพท์ไปที่สภ.เมืองสกลนครนะครับก็ไปสอบถามร้อยเวรเนื่องจากว่าอาจารย์ก็พอจะรู้จักคนบ้างร้อยเวรก็บอกว่าอาจารย์เกิดขึ้นจริงเป็นลักษณะการเรียกรับเงิน 200,000 บาทในการซื้อปริญญาอาจารย์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนปริญญาตรีเนี่ยเราก็อึกเลยเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับวงการอุดมศึกษาอาจารย์ว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เลยตกใจแต่ว่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะตอนแรกยังไม่รู้เลยว่าผู้เสียหายคือใครนะตอนนี้มันเฉลยแล้วว่าเป็นคนข้างในกันเองนะครับก็เลยติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยที่พิษณุโลกนั่นแหละไปดูปรากฏว่ามีนักศึกษารหัสนี้จริงของจริงเลยเพราะนั้นมันก็คือเรื่องจริงหลังจากนั้นวันอีกวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่1จารย์วันที่2นะครับจารย์ก็เลยโพสต์ใน Facebook นะครับโพสต์อธิบายว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะมันกระทบต่ออุดมศึกษาไทยนะเพราะปริญญาที่เขากำลังโปรเซสให้ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ปริญญาปลอมนะฮะมันคือซื้อของจริงได้จากมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถูกรับรองในกระทรวงอวจริงหมายความว่าใครจะไปด่าเขาว่าได้ปริญญาปลอมไม่ได้นะครับถ้าเขาได้สำเร็จออกมานะใส่ชุดคุยมีศักดิ์และสิทธิ์ทุกอย่างตามระเบียบกพ.เลยนะฮะโดยที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกเนี่ยเป็นคนเซ็นอนุมัติแล้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลกมาจากไหนมาจากการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงอวครับสังกัดกระทรวงอวอยู่ในแผนกมหาวิทยาลัยเอกชนมันเป็นเคสที่จะน็อตตกใจนะฮะเพราะว่าในอดีต7ปีที่แล้วจารย์น็อตทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องปริญญาปลอมจริงๆเช่นเดินทางไปต่างประเทศไปซื้อปริญญาเอกแล้วมาบอกว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์มาเลยสันนิภาพโลก World Peace University นะติดคุกกรณาว8ปี7ปีบางคนเจอ30ปีเห็นไหมฮะอันเนี้ยมันเหลือเชื่อและที่เหลือเชื่อมากไปกว่านั้นก็คือนางนกต่อคนที่เป็นนายหน้าขายเนี่ยดันเป็นคนดังจารย์น็อตก็เลยบอกว่าเคสนี้มันปล่อยผ่านไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะบางคนมองว่าทะเลาะกันในมูลนิธินะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะไม่รู้ว่าหลุดไปกี่คนแล้วนะฮะจารย์เลยบอกว่ามันใหญ่กว่าเรื่องเชื่อมกล้วยนะแค่นั้นแหละนักข่าวก็มาพอมาปั๊บจารย์ก็ปล่อยแล้วเพราะว่ามารู้ทีหลังว่าผู้เสียหายก็เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนที่มาซัดกันนัวก็เป็นนายทุนมูลนิธิเป็นเพื่อนกันหักหลังกันก็ว่ากันไปครับเรื่องช่อโกงแต่ในประเด็นสังคมที่อยากจะฝากนะครับผ่านท็อปดาราไปนี่ก็คือเราเรียน4ปีกว่าจะได้ปริญญาไอ้พวกนี้4เดือนจ่ายตังค์แสนห้าแต่จ่าย 200,000 นะคุณสาวสวยหักไว้ 50,000 มันเลยแค้นกันไงเป็นเพื่อนกันไงมีหนำซ้ำมาเสนอขายบัตรเข้ารัฐสภาอีก 60,000 แล้วไปแอบอ้างนักการเมืองก็แจ้งความเนี่ยครับนะคดีนี้ก็ซัดกันก็ขอให้ติดคุกกันไปข้างหนึ่งแต่อาจารย์ออดเกรดในฐานะอาจารย์มหาลัยก็คอนเซิร์นเป็นห่วงนะครับว่ามันมีอย่างเงี้ยจบไปไม่โดยไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนจริงเอาใครไม่รู้ไปนั่งเรียนแทนนะเปรียบเทียบประสบการณ์ปุ๊บๆล่นเวลาจากเรียน3ปีเหลือ4เดือนมันเป็นอะไรที่ย้ำสังคมนะอุดมสังคมปัญญาอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์นะครับแล้วมันมีสาขาอื่นๆด้วยนะบริหารธุรกิจหรืออะไรพวกนี้นะเราไปเรียนที่มหาลัยเอกชนในกรุงเทพเนี่ยเรียนแทบตายนะครับแล้วจบมามหาลัยดังๆเยอะแยะเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาสังคมแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบรัฐมนตรีกระทรวงอวก็เทคแอคชั่นละนะก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ติดต่อจะมาจะบอกว่าไม่ต้องผ่านจะเราไปเลยนู่นรู้ตัวละนะซออะไรสักอย่างเนี่ยข้อมูลเต็มนะฮะส่วน
นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคมที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยจอร์ดคิดว่าสารภาพเถอะนะครับอย่างน้อยความดีคุณก็เยอะนะนะก็ภาษาผู้ชายก็แมนๆภาษาผู้หญิงก็เกอร์ๆไปเลยนะก็ว่ากันไปเอาเงินไปคืนเขาซะเพราะคดีพวกนี้มันยอมความได้นะฮะช่อโกงนะฮะแต่ว่าในประเด็นของมหาวิทยาลัยตรงนี้ก็คงไม่ยอมความก็หวังว่ากระทรวงอวจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดตรวจสอบย้อนหลังใครจบบ้างใครเรียนจริงโดยเฉพาะอาจารย์ที่มีชื่ออยู่ในแชทไลน์และเจ้าหน้าที่ทะเบียนถ้ามหาวิทยาลัยไม่ไล่ออกก็สุดยอดส่วนชาวโซเชียลชาวเน็ตนะผู้ติดตามก็ต้องแยกแยะให้ออกนะครับอย่าหลงประเด็นเพราะตอนนี้ก็มีกลุ่มเชื่อมจิตก็มาโหนเรื่องนี้ด้วยนะฮะทนายดังเชื่อมจิตก็มาจะมาเพราะมันเป็นศัตรูไงก็ต้องเอาทุกอย่างนะเพราะนั้นเราต้องแยกแยะระหว่างความชอบความป๊อปปูล่าการช่วยสังคมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอาจารย์น็อตเลยไม่แตะเรื่องอื่นเลยก็จะแตะประเด็นเดียวคืออุดมศึกษานะครับก็ว่าไปเพราะนั้นชาวโซเชียลนะฮะผู้ติดตามก็แยกแยะให้ดีนะครับประเด็นนี้หลายเรื่องนะฮะอย่าเพิ่งฟันธงหรือว่าอะไรแต่หน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยอันนี้ฟันธงได้เลยเกิดความเสียหายเรียบร้อยนะครับมีหมดเลยครับทั้งคลิปเสียงทั้งอะไรแล้วคนที่ดำเนินการเรื่องนี้ต้องบอกว่าสุดๆเพราะเป็นคนในหนึ่งในคนนั้นคือผู้ก่อตั้งมูลนิธิเป็นคนให้เงินนะครับมาก่อตั้งมีนายทุนจากสถานเสริมสวยความงามก็ให้เงินมาด้วยรวมแล้ว 200,000 ก่อตั้งมูลนิธิเหยื่อก็คือกรรมการสมาคมและเป็นผู้ที่ถูกประธานมูลนิธิสาวสวยช่วยเหลือมันก็ต้องแยกออกระหว่างความช่วยเหลือนะแล้วก็มาจากความต้องการของตัวเองด้วยที่อยากได้ปริญญาก็เขาเรียกสมรู้ร่วมคิดทั้งสองฝั่งอะในเรื่องช่อโกงก็เจ็บแค้นเพราะว่าไปหักหัวคิวบอกว่า 200,000 แต่ความจริงมหาลัยรับไป 150,000 มหาลัยก็รับจริงๆรับไปจ่ายเป็นค่าเทอมแล้วมันจะมาจบได้ยังไงล่ะครับมันก็ต้องเรียนเนี่ยฮะหลักสูตรเนี่ยเรียนเร็วสุดจบ3ปีครับแต่อันนี้คุณจะเอา4เดือนแล้วมันเลย4เดือนแล้วไงก็คือคุณจะเอากุมภาเพราะว่ากุมภาคือรับปริญญาจะได้ใส่ชุดคุยเท่ๆเตรียมมาพูดง่ายๆคือเตรียมโรงแรมเลี้ยงฉลองแล้วแต่มันไม่ได้ไงมันเลยขัดใจกันก็ทวงตังกันแล้วก็เล่นกันนัวเลยเพราะนั้นแยกย้ายให้ออกนะครับขอให้ใช้วิจารณญาณนะครับเรื่องนี้มันเป็นละครของจริงติดคุกจริงอ่ะแต่มันเอาไปสร้างหนังเป็นซีรีส์ได้เลยนะตัวนี้ก็คือในคนกลุ่มในมุมในทีนั้นเขาขัดแย้งกันเรื่องแบบคุยตกลงเรื่องเงินโอ้ก็เท่าที่ทราบก็คือผู้ร่วมก่อตั้งที่ให้เงินทุนเนี่ยออกไปก่อนเมื่อต้นเดือนนะครับซึ่งแกก็ปรากฏตัวแล้วแหละอันนี้ไปตามกันเองนะครับส่วนผู้เสียหายเนี่ยก็คืออยู่สกลนครก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องก็จะบอกว่าถ้ามีเคสที่อีสานเขาก็จะไปช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งเรื่องรถเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรโอนให้เรื่อยๆแหละแต่เล็กๆน้อยๆ1,500บ้าง 3,000 บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็เป็นเรื่องของการหักเหลี่ยมของเพื่อนฝูงเงินกระดาษบางๆตัดได้ทุกความสัมพันธ์นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับอย่างที่อาจารย์ก็โพสต์แบบอะไรนะสกอยมีการชุบตัวอ๋อครับคือตรงนั้นเนี่ยเรารู้ทางลึกว่ามีคนที่จบไปแล้วแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้จบอะไรเลยอ่ะก็จะเลยใช้สรรพนามว่าสกอยแล้วกันใครไม่ยืนยันไม่ยืนยันเขาได้จริงแต่จะบอกว่ามีคนจบไปแล้วมีคนใส่ชุดคุยถ่ายแล้วพูดไม่ได้เดี๋ยวโดนฟ้องอันนั้นก็คือยืนยันไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องไม่ยืนยันเขาได้จริงแต่ว่าจบไปแล้วไงเห็นไหมมันเป็นของจริงไงฮะแล้วจะไปตรวจยังไงนะแต่ตอนบอกว่าเฮ้ยมึงเอาปริญญาปลอมมาสวนเลยฟ้องเลยทั้งแพ่งทั้งอาญาของจริงรับจริงสภาอนุมัติจริงแล้วตรงไหนปลอมล่ะอาจารย์ไปเรียนหรือเปล่ามันก็ทำเอกสารเซ็นเข้าเรียนจริงไงตัวเจ้าของมูลนิธิเขาโดนแบบว่ามีข่าวอย่างนี้ออกมาอ๋อดิสเครดิตใช่ใช่คือเจ้าของมูลนิธิสาวสวยเขาก็กำลังทำคดีอยู่เนี่ยนะเป็นคดีที่ประชาชนทั่วประเทศสนใจติดตามแล้วเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็แฉในวันนั้นเลยอ่ะซึ่งก็อันนี้ก็กระทบนะครับกระทบนะฮะแต่มันเป็นลักษณะของความนิยมชมชอบมันสวิงอ่ะแต่ในเรื่องของข้อเท็จจริงมันชัดแล้วมันไม่ใช่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะเท่าที่ฟังเมื่อเช้าที่มีการแถลงข่าวเนี่ยมันมีเรื่องหัวประมูลอีกมันมีเรื่องของแอบอ้างนักการเมืองมีเรื่องของแชร์ไม่รู้ว่าตามประเด็นอยู่ใช่ไหมมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันมาศูนย์รวมที่สาวสวยเนี่ยต้องแยกให้ออกระหว่างเชื่อมกล้วยกับ
ความเสียหายหรือการประพฤติส่วนตนอยากให้ออกผู้เสียหายมีตัวตนหมดทุกคนอาจารย์น็อตก็นะฮะถอยออกมาละเพราะรู้ว่ามันเป็นความขัดแย้งภายในหน่วยงานราชการก็รับเรื่องละนะครับเพราะว่าคุณสุภมาศนะรัฐมนตรีพึ่งสัมภาษณ์เองเลยว่าสั่งการไปละนะฮะมีการเทคแอคชั่นจริงๆเพราะคนในกระทรวงอบ.โทรศัพท์มาหาจาน็อตแล้วติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดละคือทางฝ่ายรัฐบาลเขาฝ่ายราชการเขาทำงานได้เลยนะครับไม่ต้องรอพยานหลักฐานหรอกเพราะตอนนี้มันลงเพจอวตารกันหมดละนะครับเว้นเหลือแค่เพียงว่าไปเอาของจริงที่จะมาใช้ในเรื่องของข้อมูลทางกฎหมายนะแน่นอนอธิการบดีมาอะไรพี่โลกถูกเรียกตัวเข้าพบแน่นอนเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็เจ้าภาพทางคดีมีหลายคนอันที่1ผู้เสียหายที่สกลนครเรื่องเงิน 200,000 บาทอันที่2มหาวิทยาลัยนะครับแจ้งความแล้วเห็นว่าให้นิติกรแจ้งความอันที่3กระทรวงอบ.แจ้งความแน่นอน 100% อันที่4นักการเมืองที่ถูกกล่าวหาอันนี้ก็บอกว่าแจ้งความแล้วนะครับแล้วก็คดีเก่าๆแชร์5แล้วใช่มั้ยฮะแล้วก็แอบอ้างนักการเมืองในเรื่องของเงิน15ล้าน6ละ6คดีใหญ่ๆอย่างน้อยตัดไปสักหนึ่งก็ยังดีฮะเพื่อนเพื่อนรักนะฮะเหลืออีก5ก็ไปลุยกันอย่างตัวอาจารย์เอาได้เขามีการพูดคุยหรือติดต่ออะไรก็มีไลฟ์สดสัมภาษณ์พาดพิงนิดหน่อยนะครับแต่เจ้าหน้าก็ด้วยความบาดหมางดีนะไม่มีอะไรครับแต่เราก็ไม่ไม่หรอกครับเพราะว่าเห็นว่ามีเจ้าภาพเยอะละความจริงไม่อยากยุ่งส่งไปนานแล้วแต่ว่าเจ้าหน้างงแต่ว่างงก็คือว่าเอ๊ะเคสทุกคนได้รับหมดแล้วแต่ว่าไม่ขยับอะไรน่าจะเกรงใจหรืออะไรเงี้ยเดาเอานะเจ้าหน้าก็เลยเราก็ไม่ได้มีส่วนหน้าส่วนเสียเราเป็นบุคคลคนกลางแต่ว่าเราเป็นอาจารย์อุดมศึกษาเราก็เลยโพสต์แต่กว่าทุกคนจะรับลูกนะฮะหมายถึงว่ากว่าพลพรรคจะมาขยี้ต่อเพื่อให้ลงสื่อกระแสหลักโอ้โหบ่ายสามครับจะนัดโพสต์ใน6 โมงอาจารย์ก็จะเข้าไปพบรัฐมนตรีด้วยวันอังคารที่ถึงเนี่ยครับก็คงเป็นทางสำนักงานปลัดนะฮะรัฐมนตรีแกคงยุ่งอยู่แต่ว่าก็มีเบอร์โทรศัพท์มีไลน์กันก็คุยกันได้ตลอดครับก็จะพูดคุยกันเรื่องนี้ก็เรื่องนี้แหละครับก็คงเทคแอคชั่นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกิดความเสียหายในสังคมในวงกว้างนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ